เคยเป็นฐานทัพของสหรัฐอเมริกานะครับในการทำสงครามในสงครามเวียดนามนะครับนั่นโอกาสที่สหรัฐอเมริกาจะมาใช้ฐานทัพนี้ในการทำสงครามอีกครั้งนะครับคงเป็นเรื่องยากพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามจับตามองให้ดีฮะสงครามทางการค้าที่กำลังหนักแล้วก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยไทยก็ย่อมจะเข้าไปส่วนมีส่วนในการเกี่ยวข้องแต่ทางดีที่สุดอย่าเอาความขัดแย้งของชาติอื่นมาเป็นความขัดแย้งของชาติไทยสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะโดยเฉพาะภัยธรรมชาตินะครับสภาวะเศรษฐกิจรวมทั้งความขัดแย้งของมหาอำนาจนะครับที่เกี่ยวข้องกับตะวันออกกลางและฝั่งสหภาพยุโรปแล้วก็ลามปามมายังฝั่งของเอเชียเริ่มต้นนะเหตุการณ์หวาดเสียวนะฮะเป็นนาทีระทึกฮะพายุกองเร็งนะฮะปรากฏว่าพัดกระหน่ำนักบินกำลังนำเครื่องบินนะฮะลงปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์โซซัดโซเซนะฮะก่อนแตะถึงพื้นและต้องบินขึ้นไปอีกรอบหนึ่งสื่อต่างประเทศรายงานคลิปวิดีโอเครื่องบินโดยสารลำหนึ่งต้องเร่งเครื่องทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอีกครั้งหน้าท่าอากาศยานเถาหยวนทางไต้หวันนะครับทางที่ล้อลอยแตะพื้นไปแล้วสืบเนื่องมาจากลมกันโชกแรงจากอิทธิพลพายุไต้ฝุ่นกองเรนนะครับสัตว์เครื่องบินเอียงไปมาจนวิดเกิดโศกนาฏกรรมนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของตาลีบันนะครับกดขี่เพศแม่ออกกฎล่าสุดนะครับห้ามผู้หญิงส่งเสียงให้ผู้หญิงคนอื่นได้ยินสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่ารัฐบาลตาลีบันประกาศใช้กฎใหม่ควบคุมพฤติกรรมผู้หญิงห้ามส่งเสียงให้ผู้หญิงคนอื่นได้ยินริดรอนสิทธิมนุษยชนของเพศหญิง ขั้นพื้นฐานนักสิทธิมนุษยชนเตือนผู้หญิงแอฟริกันนะฮะตกอยู่ในอันตรายโดดเดี่ยวห้ามสนทนากับหญิงอื่นห้ามท่องคัมภีร์อัลกุรอานส่งเสียงห้ามร้องเพลงหลังก่อนหน้านั้นโดนห้ามไปโรงเรียนห้ามเดินทางไปต่างประเทศและห้ามรวมกลุ่มในที่สาธารณะและต้องสวมผ้าคลุมหน้าบูกาที่หลายชาติตะวันตกแบนรวมจีนตลอดเวลานะครับในขณะที่สื่อยิวก็ปูดทรัมป์ขีดเส้นตายเบนจามินเนทันยาฮูจบสงครามอิสราเอลฮามาสในเดือนมกราคมนี้หากตนชนะเลือกตั้งโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครชิงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจากพรรครีพับลิกันขีดเส้นตายให้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลต้องจบสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสก่อนที่ตนจะเข้าสบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในเดือนมกราคมหากชนะสื่อเลือกตั้งในวันที่5พฤศจิกายนนี้หนังสือพิมพ์ Times of Israel นะครับอ้างแหล่งข่าวระบุว่าทรัมป์ได้ยื่นเงื่อนไขเกี่ยวกับเบนจามินเนทันยาฮูตอนที่ผู้นำยิวเดินทางมาพบเขาที่รีสอร์ทในย่านปาล์มบีชรัฐฟลอริดาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแม้ทรัมป์จะแสดงความตั้งใจที่จะยุติสงครามฮามาสที่ยืดเยื้อยาวนานมาตั้งแต่7ตุลาคมปี2023ทว่าเรื่องที่เขากำหนดกรอบเวลาสำหรับอิสราเอลยังไม่ถูกตีแผ่ขึ้นมาในช่วงก่อนหน้าที่ผ่านมาเยอรมนีตอนนี้ก็ฉุนนะครับสั่งปิดกงสุลอิหร่านในประเทศนะครับหลังประหารวิศวกรซอฟต์แวร์2สัญชาติข้อหาก่อการร้ายสำนักข่าว AP นะครับรายงานรัฐบาลเบอร์ลินวันนี้สั่งปิดสถานกงสุลอิหร่านทั้งหมดในเยอรมนีตอบโต้เตหะรานประกาศประหารชีวิตจามินชาบมัดนะครับวิศวกรซอฟต์แวร์สัญชาติอเมริกันเยอรมนีอ้างอยู่เบื้องหลังการก่อการร้ายอึ้งวิศวกรชื่อดังพำนักอยู่ในเขตอเมริกัน
แต่โดนหน่วยความมั่นคงอิหร่านลักพาตัวในดูไบเมื่อปี2020ทั้งนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีประกาศสั่งปิดสถานทูตอิหร่านทั้งหมดในเยอรมนี3แห่งแฟรงก์เฟิร์ตฮัมบูร์กมิวนิกส่งผลทำให้เตหะรานเหลือที่ตั้งทางการทูตของตนเองที่เดียวคือสถานทูตอิหร่านประจำกรุงเบอร์ลินเท่านั้นในขณะที่หลังคาสถานีรถไฟเซอร์เบียปรากฏว่าพังถล่มจนผู้โดยสารถูกคอนกรีตทับร่างเสียชีวิตไปถึง14รายหน่วยกู้ภัยเซอร์เบียเร่งเคลื่อนย้ายแท่งคอนกรีตและซากปรักหักพังเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตจากโครงสร้างหลังคาบริเวณสถานีรถไฟในเมืองโนวิซาดพังถล่มเมื่อวันที่1มิถุนาเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาทำให้คนเสียชีวิตอย่างน้อย14รายนะครับในขณะที่เกาหลีเหนือเดินหน้าเสริมเขี้ยวเล็บนะครับป้องกันตนเองชี้อเมริกันเกาหลีใต้เป็นตัวการหลักนะผลักคาบสมุทรเกาหลีเข้าสู่สงครามเกาหลีเหนือประกาศกล้าว่าเปียงยางไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องเสริมเขี้ยวเล็บป้องกันตัวเองพร้อมกล่าวหาสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ว่าเป็นตัวการที่คาบสมุทรเกาหลีเข้าใกล้สงครามเข้ามาทุกทีเกาหลีเหนืออวดแสงยานุภาพทหารไปทั่วโลกให้เห็นอีกครั้งเมื่อวันพฤหัสบดีที่31ตุลาคมที่ผ่านมาโดยยิงขีปนาวุธเชื้อเพลิงแข็งรุ่นใหม่ที่ชื่อว่าฮาวา219ซึ่งสหรัฐอเมริกาก็ประกาศนะครับว่าจะทำการตอบโต้ทันทีนะครับในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นการแจ้งเตือนที่ล่าช้ามียอดเสียชีวิตจากน้ำท่วมในสเปนพุ่งสูงขึ้น205ศพแล้วกู้ภัยสเปนเผยเลขกู้ภัยสเปนเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมครั้งรุนแรงในสเปนเพิ่มขึ้นเป็น205ศพท่ามกลางความกังวลว่าผู้เสียหายอาจจะเสียชีวิตทั้งหมดแล้วขณะที่ชาวบ้านนะครับสะท้อนสาเหตุแห่งความสูญเสียเกิดจากการแจ้งเตือนที่ล่าช้าก่อนหน้านั้นก็มีคนสูญเสีย 80-90 คนต่อมาก็มียอดการสูญเสียเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ระทึกคนร้ายยิงใส่ฝูงชนในวันเฮโลวีนนะครับในออเรนโตมีคนได้รับบาดเจ็บ6รายเสียชีวิตไปทั้งหมด2รายเกิดเหตุวันเฉลิมฉลองเฮลโลวีนนะครับที่เมืองออร์แลนโดรัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกามีคนร้ายใช้อาวุธยิงใส่ผู้คนนับพันบริเวณย่านดาวเทาที่จัดงานเฮลโลวีนส่งผลทำให้มีคนเสียชีวิต2รายได้รับบาดเจ็บ6รายนะตำรวจได้มีการเผยแพร่กล้องวงจรปิดซึ่งเป็นคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่ฝูงชนที่เดินออกมาเฉลิมฉลองวันเฮลโลวีนท่ามกลางนะครับความสุขสันต์บริเวณดาวชาวเมืองออเรนโตรัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกาในช่วงตีหนึ่งของวันศุกร์ที่ผ่านมาในเวลาท้องถิ่นตายไป2ศพได้รับบาดเจ็บอีก6นะครับผู้รับบาดเจ็บก็อยู่ในระหว่างอายุ19ถึง39ปีถูกนำส่งโรงพยาบาลฮะตอนนี้ก็อาการก็ค่อนข้างจะปลอดภัยแล้วสำหรับคนได้รับบาดเจ็บนะครับในขณะที่ถล่มอิสราเอลนะครับแรงงานไทยเสียชีวิตไป4รายได้รับบาดเจ็บอีก1ตอนนี้ก็มีการเร่งอพยพนายกรัฐมนตรีเสียใจนะครับ4แรงงานไทยเสียชีวิตจากการสู้รบของกองกำลังติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนที่เปิดฉากถล่มโจมตีอิสราเอลอย่างรุนแรงอีกครั้งด้วยการยิงถล่มเมืองเมดูลาทางตอนใต้ของอิสราเอลคร่าชีวิตแรงงานที่ฆ่าชีวิตแรงงานในพื้นที่ดับรวม5ศพเป็นแรงงานอิสราเอล1ศพแรงงานไทย4ศพนะครับจังหวัดนครราชสีมา2ศพที่เหลือเป็นชาวบุรีรัมย์และอุดรธานีทั้งยังเป็นแรงงานไทยยังมีได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก1รายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเรียกร้องขอสันติภาพจาก2ชาติเพื่อปกป้องผู้บริสุทธิ์ที่รับผลกระทบจากความขัดแย้งที่ยืดเยื้อและก็รุนแรงด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งแรงงานจังหวัดไปเยี่ยมปลอบขวัญให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและรับบาดเจ็บดูแลแล้วก็ทำการเยียวยานะครับส่วนตัวประกันตอนนี้ก็ยังคงไม่มีความคืบหน้า
ะครับอีกปรากฏการณ์หนึ่งกระทรวงการต่างประเทศก็แจ้งว่าคนไทยเสียชีวิต1รายจากพายุไต้ฝุ่นกองเรนนะครับที่พัดถล่มไต้หวันกระทรวงการต่างประเทศยืนยันในแรงงานไทยเสียชีวิต1รายจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นกองเรนนะครับที่พัดถล่มไต้หวันขอให้ประชาชนเฝ้าติดตามระวังการเดินทางขณะที่ชาวไต้หวันออกมาเก็บกวาดซากปรักหักพังและความเสียหายหลังพายุอ่อนกำลังลงขณะมุ่งหน้าเข้าฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่นะครับนั่นก็เป็นปรากฏการณ์อีกปรากฏการณ์ที่สำคัญฮะครองฟูนันเตโชนะครับจุดเดือดใหม่ในอ่าวไทยเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจฮะปรากฏว่าหากมองไปในชั่วเอเชียในเวลานี้จะพบว่าแฟลชพอยต์หรืออาจจะเป็นชนวนเกิดการปะทะด้วยกำลังระหว่างคู่ขัดแย้งมากมายไล่ตั้งแต่ไต้หวันเรื่อยมาจนหลายๆจุดที่อ้างจุดทับซ้อนทางทะเลจีนใต้นะครับซึ่งมีการระบุของดีเรกกอสแมนที่เขียนบทความเอาไว้ในนิเคอิเมื่อ2กันยายนที่ผ่านมานะครับชี้ว่าจีนกัมพูชากำลังเปลี่ยนอ่าวไทยให้กลายเป็นจุดที่อาจเป็นชนวนให้เกิดการปะทะกันใหม่ล่าสุดขึ้นมาด้วยจุดกรองการขุดกรองที่ชื่อว่าคองฟูนันเตโชเบื้องต้นนะนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประจำวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียที่นายอดีตเคยเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงนะครับและข่าวกรองประจำกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกานะครับจากวิชาการกอสแมนยังทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์ด้านกลาโหมให้กับแรปเตอร์องค์กรวิชาเอกชนชื่อดังด้านความมั่นคงของสหรัฐอเมริกานะครับส่วนครองฟูนันเตโชนั้นไม่ใช่ครองธรรมชาติหากเป็นการขุดครองที่เรียกว่าขุดขึ้นมาสำหรับเส้นทางการเชื่อมโยงระหว่างกัมพูชาเมืองหลวงของกัมพูชาเข้ากับพื้นที่ท้องทะเลในอ่าวไทยนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตเพิ่งไปเป็นประธานประกอบพิธีอย่างเป็นทางการเริ่มต้นการก่อสร้างครองที่ว่านี้อย่างเป็นทางการเมื่อ5สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองสื่อกัมพูชาเผยว่าครองขุดระยะทาง180กิโลเมตรเส้นนี้ทำให้ต้นทุนการขนส่งทางเรือที่เดิมต้องผ่านเวียดนามอันเป็นจุดที่แม่น้ำโขงนะอันเป็นจุดที่แม่น้ำโขงออกสู่ทะเลถึง 70% และสร้างรายได้ให้กับกัมพูชามากถึงปีละ88ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐสิ่งที่มีการตั้งข้อสังเกตครองฟูนันเตโชที่อาจจะไม่ได้มีขึ้นเพราะประโยชน์ของกัมพูชาเท่านั้นแต่อาจจะรวมถึงผลประโยชน์มหาศาลของจีนฮะเป็นผู้ให้การสนับสนุนเงินสำหรับโครงการขุดครองนี้ทั้งหมดเป็นมูลค่าถึง 1,700 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาถือเป็นการลงทุนนะครับที่มีการผลักดันนะให้ลงสู่แม่น้ำโขงนะจากเวียดนามเป็นอ่าวไทยที่ต้องใช้ต้นทุนสูงเอามากๆนะครับวัตถุประสงค์3ประการนะครับเพื่อที่จะกำจัดช่องแคบมะละกาไม่ให้เป็นจุดอ่อนของจีนต่อไปนะครับถัดมานะครับก็มีการระบุว่าเส้นทางล่องมาทำลำน้ำโขงซึ่งเป็นลำน้ำที่อยู่ที่ราบสูงที่เบ็ดสามารถย่นระยะเวลาการเคลื่อนกำลังไม่จำเป็นต้องอ้อมผ่านทะเลจีนใต้เพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่อ่าวไทยได้นะครับและก็ประการสำคัญก็คือเป็นเรื่องของผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์นั่นคือทำให้กองกำลังของจีนสามารถมีฐานโจมตีเวียดนามจากทางตะวันตกได้ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศลุกลามขึ้นเป็นสงครามไม่ได้จำกัดแค่การโจมตีฝากตะวันออกเหมือนแต่เดิมเท่านั้นที่สำคัญนะครับลดคุณประโยชน์ของฐานทัพเรือในอ่าวคำรันลงจนแทบเป็นศูนย์ข้อหน้าสังเกตนะครับที่กรอสแมนสังเกตก็คือโครงการขุดครองฟูนันเตโชนะครับสอดคล้องเป็นอย่างดีกับโครงการก่อนหน้านี้ของจีนในกัมพูชาคือโครงการบูรณะนะฐานทัพเรียมของกัมพูชาริมออบ นั่นคือโครงการบูรณะกองทัพเรือนะครับเรียมของกัมพูชาริมขอบอ่าวไทย
นะครับนั่นก็มองกันว่าจะเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นในส่วนของเอเชียในอนาคตสงครามนะครับที่เกิดขึ้นในอิสราเอลตอนนี้ปรากฏว่ากลุ่มฮามาสเข้าทำการโจมตีนะครับราคาทองคำจากเดิมที่นิวไฮตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่การทรงตัวแต่ก็ไม่ต่ำมากนักนะครับก่อนหน้านั้นอิสราเอลเข้าทำการโจมตีกลุ่มฮามาสนะครับอย่างต่อเนื่องในฉนวนกาซาก่อนหน้านั้นอีกก็เข้าทำการโจมตีอิหร่านนะครับตอนนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เริ่มมีการบอยคอตจากเยอรมนีทำการปิดสถานทูตนะครับของอิหร่านอ้างว่าอิหร่านทำการจับกลุ่มสายลับของเยอรมนีไปนะครับแล้วก็ไปจับสายลับข้ามมาจับยังต่างประเทศหลังจากที่ถูกกล่าวหาว่าทำการจุลกรรมข้อมูลเรื่องของกรองสุดาเตโชนะครับซึ่งปรากฏว่าจีนเนี่ยได้มีการให้กัมพูชาขุดกรองนะครับเป็นเงินมูลค่าถึง 1,700 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับพูดง่ายๆว่ารัดการขนส่งนะครับลงสู่แม่น้ำโขงเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ผ่านในส่วนของกัมพูชานะครับส่วนนี้ประเทศที่เสียเปรียบมากที่สุดนะครับคงหนีไม่พ้นสหรัฐอเมริกานะครับเพราะการค้าขายของจีนจะสะดวกรวดเร็วขึ้นนะครับจึงส่งผลทำให้สหรัฐอเมริกาค่อนข้างจะแสดงไม่ความไม่พอใจเท่าไหร่ในการป้องกันเรื่องนี้จีนก็มองว่าต้องมีปัญหาแน่ๆนะครับก็เลยมีการบูรณะฐานทัพเรือเรียมนะของกัมพูชาที่อยู่ริมขอบอ่าวไทยเพื่อป้องกันนะครับที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียญี่ปุ่นพยายามจับมือกันนะครับเพื่อที่จะเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันแล้วก็มีความพยายามที่จะตั้งองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เนี่ยนะครับเรียกว่านาโต้เอเชียเพิ่มเติมโดยมีญี่ปุ่นเป็นแกนนำนะครับซึ่งตอนนี้สาเหตุหลักๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นทางสายไหมเส้นทางที่เดินทางโดยรถไฟตอนนี้ครองฟูนันเตโชนะครับจีนพยายามที่จะทำการค้าขายเพื่อยึดผลประโยชน์เรื่องของทางการค้าเป็นสำคัญในขณะที่สหรัฐอเมริกากำลังมุ่งนะฮะในเรื่องของสงครามเป็นสำคัญนะและกีดกันทางการค้าเป็นสำคัญเช่นกันกรองสุนันเตโชซึ่งอยู่ฝั่งเอเชียเนี่ยไทยจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์สำหรับผมมองว่าไทยจะได้ประโยชน์นะครับส่วนสหรัฐอเมริกาจะพยายามใช้ไทยเป็นฐานทัพโดยเฉพาะอู่ตะเภานั้นประเทศไทยตอนนี้อู่ตะเภากลายเป็นสนามบินนานาชาติไปแล้วนะครับจากเดิมเคยเป็นฐานทัพของสหรัฐอเมริกานะครับในการทำสงครามในสงครามเวียดนามนะครับนั่นโอกาสที่สหรัฐอเมริกาจะมาใช้ฐานทัพนี้ในการทำสงครามอีกครั้งนะครับคงเป็นเรื่องยากพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามจับตามองให้ดีฮะสงครามทางการค้าที่กำลังหนักแล้วก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยไทยก็ย่อมจะเข้าไปมีส่วนในการเกี่ยวข้องแต่ทางดีที่สุดอย่าเอาความขัดแย้งของชาติอื่นมาเป็นความขัดแย้งของชาติไทยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเติ้ลศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ
ใจฟ้าบาสถิตในหัวใจปวงราชชาวไทยภักดีราชันปวงราชชาวไทยภักดีราชันคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าผ่าหวานดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าผ่ามาจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันไพร่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นการที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันไพร่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น